สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทุลมกวันนี้เราจะมามาโนรีวิวชิงเต่ากันต่อนะหลังจากที่เรารีวิวกันมาตั้งหลายตัวแล้วนะก็มาถึงตัวแพนด้านี่เองนะมาพร้อมกับหนังกังฟูแพนด้าในช่วงนี้เลยนะครับผมมาดูในส่วนของสกิลต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับผมจมตัวยืดหยุ่นนี่จะทำให้ลดความเสียหายทั้งหมด 40%โอ้นี่สิวหายทั้งหมดนี่คือรวมทั้งฟิสิคอลแล้วก็ดาเมจด้วยนะดาเมจเวททั้งฟิสิคอลกายภาพแล้วก็เวทด้วยลด 40% โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะครับโจมตีปกตินะจะทำให้ศัตรูหมดสติหรือสตันนี่เอง2เทิร์นนะครับรวมถึงการตอบโต้แล้วก็การตีสปีดด้วยนะก็คือวิกตอเรียนนั่นเองเหมือนวิกตอเรียนนั่นเองถ้าใส่สปีดนี่น่าจะดีถึกด้วยแล้วก็ตีติดมืนด้วยโอ้โหเหมาะแก่การใส่ส่วนๆนี่เองนะครับผมเป็นสายสมดุลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายแทงนี่จะยิ่งโกงเลยเป็นลูริที่เป็นลูดี้ที่เรียกว่าไงดีอะตีส่วนได้อะนะเพราะสปีดน้อยนี่ยังไงก็ต้องยากอะที่จะไม่ใส่ส่วนๆหรือสปีดนะสปาสซีฟอย่างนี้ก็ฟิกเลยอะสปีดส่วนๆทีนี้ข้อเสียแรกเลยเนี่ยคือเป็นสายยกโล่นี่เองก็คือต้องกิน1จอกเพื่อให้เมานะเพิ่มโอกาสตอบโต้ให้ตัวเอง 50% และได้รับบัฟที่ช่วยต้านทานดีบัฟ2เทิร์นก็คือถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะส่วนตลอดเลยส่วนตลอด 50% ก็คือถ้าศัตรูใช้สกิล5ทาร์เก็ตมาหรือใช้สกิลอะไรก็ตามที่โดนเราในกลุ่มหมู่เนี่ยเราจะเข้าไปสวนเลยซึ่งทำให้ศัตรูติดมืนได้นะครับก็เหมาะกับทุกทีมพูดตรงๆเลยว่าเหมาะกับทุกทีมนะสามารถที่จะเข้าไปอยู่กับทีมไหนก็ได้นะครับที่ยังขาดแทงหรือขาดตัวละครที่อย่างปั้นมีขอพาตัวนะถ้าได้ชิงเต่ามานี่ปั้นหลอนเลยนะไม่ต้องคิดพ่นสุราไฟนะทีเด็ดสร้างความเสียหายทางเวท 140% แก่ศัตรู3ตัวเพราะฉะนั้น1แก้ทางทีมโซอีเลย2เคาน์เตอร์ด้วยนะเคาน์เตอร์ทำให้เป้าหมายหมดสติและติดสถานะไฟเผาไหม้และดาเมจแรงไม่พอหมดสติด้วยก็คือสตันนี่ไฟไหม้อีกโอ้โหถือว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยคุ้มอยู่ที่จะปั้นนะชิงเต่าเนี่ยนะครับมาดูไอเทมแนะนำละกันกลายเป็นโจมตีจุดอ่อนเว้ยทำไมให้โจมตีจุดอ่อนมันไม่ได้เพิ่มคีนี่งงทำไมให้ใส่จุดอ่อนใส่คีไม่ดีกว่าหรออ่าให้ใส่จุดอ่อนกับโต้กลับนะแต่ที่เราอ่านน่าจะเป็นสปีดมากกว่าเพราะว่าถ้าสปีดแล้วไปตีหลายตัวมันก็สติมันก็สตันป่ะวะแล้วทำไมให้ไปใส่จุดอ่อนเนี่ยแล้วมาใส่ดาเมจคิเพิ่มดาเมจโต้กลับโต้กลับสูงขึ้นเนี่ยเห็นด้วยเพราะว่ายกโล่ 50% ใส่เกาะอีกสมมุติ30 30อ่ะ100กว่าแล้วเกินหรือว่าถ้าโดนลบบัฟลบอะไรก็ยังโต้กลับได้อยู่นะก็เลยใส่จูเบลเพิ่มอันนี้เหมือนกับในไกด์นี่ในส่วนของไอเทมนี้จะแป่งๆนะแม่งๆนะสปีดความเร็วอ่ะน้อยเพราะนั้นเขาเลยแนะนำให้ใส่อันนี้หรือเปล่าใส่จุดอ่อนเพื่อที่ว่าเวลาใช้พ่นสุราจะได้พ่นไปใส่ตัวที่เลือดน้อยนั่นเองนะจะได้ติดมึนเผาไหม้อะไรก็ตามถ้าเป็นฝั่งอมตะถ้าไม่อมตะก็ตายเลยเพราะว่าแรงมากแล้ว 40% นะครับวิธีได้รับก็96กับ90เหมือนเดิมนะก็มาดูสกิลกันนี่กินเหล้ากับพ่นไฟติดไฟแล้วก็สตันด้วยก็โอเคนะตัวนี้เหมาะกับการปั้นนะครับผมไม่ลงแทบว่าจะได้หมดเลยอ่ะเพราะว่าพ่นสุรามันแรงไงก็เหมาะกับแทบจะทุกอย่างนะแต่ว่าในสเตตของไกด์ของเกาหลีเนี่ย
ไม่ได้คะแนนเยอะเพราะว่าพาสซีฟไม่เหมือนกันนะเพราะว่าพาสซีฟของทางเกาหลีเนี่ยมีแค่คริติคอลแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กซึ่งไม่ตรงกันเลยเพราะว่าเขาทำใหม่สกิลไม่เหมือนกันในส่วนของซิงเต่านะซิงเต่านี่กลายเป็นแทงเต็มตัวเลยแล้วก็ตีสตันด้วยแถมสกิลก็แรงกว่านะของเกาหลีเป็น5เป้าหมาย85ดาเมจของเราเป็น3เป้าหมาย140ดาเมจแรงกว่าเลยเหมือนลิงเลยแต่ว่าลิงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิงเป็นลบเกาะไงมันจะแรงกว่าของเราของเราเป็นเผาไหม้แต่ว่าอย่าลืมว่าสิงเต่าเป็นเวทเพราะฉะนั้นเวทเนี่ยเวทเร็วๆเหรอมันจะทำไมให้ใส่จุดอ่อนอย่างข้องใจอยู่เลยถ้าใครรู้ว่าทำไมในไกด์เขาไม่ให้ใส่จุดอ่อนเนี่ยอย่าลืมไลค์มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมว่าทำไมเป็นจุดอ่อนนะแล้วควรจะใส่อะไรนะแนะนำข้างล่างกันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมทะลุละมกก็ขอจบการรีวิวแบบมโนของชิงเต่าไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ